มากันที่อีกหนึ่งคนกันบ้างนักร้องลูกทุ่งสาวเสียงหวานพี่ฝนธนสุนทรนะฮะที่ก่อนหน้าเนี่ยเพิ่งจะออกมาเคลียร์ประเด็นโปรเจกต์ปลดหนี้ไปที่คนก็บอกว่าเนี่ยอุ๊ยเป็นเชิญชวนคนไปเล่นแชร์ลูกโซ่นะฮะโดยพี่ฝนก็ยืนยันว่าตนเองอ่ะไม่ได้เป็นเจ้าของโปรเจกต์นะฮะเป็นแค่พรีเซนเตอร์เท่านั้นนะฮะแล้วก็ตอนนั้นที่คนออกมาแชร์เนี่ยว่าอุ๊ยชวนคนอื่นปลดหนี้บอกปลดหนี้ได้แล้ว8ล้าน10ล้านแต่ตัวเองอ่ะยังติดหนี้พนันบอลอีกติดหนี้พนันอีกแล้วยังประกาศขายบ้านอีกนะฮะตัวก็เคลียร์ไปแล้วว่ายืนยันว่าไม่ได้เล่นการพนันแล้วบ้านก็ยังไม่ได้ขายแค่มองถึงในสเต็ปอนาคตถ้าหากจะต้องกลับไปอยู่ต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้ก็อาจจะต้องขายบ้านที่อยู่อะไรอย่างนี้ล่าสุดพี่ฝนก็มีเรื่องใหม่ให้ได้ปวดหัวต้องออกมาชี้แจงอีกนะฮะหลังจากที่มีคนนำรูปของพี่ฝนนี่แหละไปโผล่ในเว็บพนันออนไลน์นะฮะซึ่งพี่ฝนก็ได้โพสต์ภาพที่ถูกแอบอ้างพร้อมกับเขียนข้อความชี้แจงนะฮะซึ่งเขาโพสต์ภาพเนี่ยแหละฮะว่าเป็นคุณฝนเนี่ยเป็นโปรโมทในเว็บพนันอยู่นะฮะซึ่งพี่ฝนเองก็บอกว่าพี่ฝนขอชี้แจงผ่านสื่อตรงนี้เลยนะคะว่าพี่ฝนน่ะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับการโปรโมทเว็บพนันไม่ว่าจะเว็บใดก็ตามนะฮะอย่าหาช่องทางรวยกับสื่อกับดารากับข่าวที่มีชื่อเสียงเลยนะคะพี่ฝนไม่เคยรับงานรีวิวเว็บพนันแล้วก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับภาพที่เอาไปลงเนี่ยก็ไม่ได้รับอนุญาตจากพี่ฝนให้เอาไปลงเชิญชวนอะไรแบบนี้พี่ฝนเจอบ่อยครั้งที่ภาพนี้ถูกตัดต่อนำไปใช้ล่อคนให้ไปเล่นพนันในเว็บนะฮะหากยังไม่หยุดการกระทำพี่ฝนจะขอดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะแจ้งเพื่อทราบนะฮะก็ถือว่าเป็นการตักเตือนเป็นการแจ้งไว้ก่อนนะฮะว่าเนี่ยรู้นะเธอเอาเว็บเอารูปฉันไปตัดต่อโปรโมทเล่นเว็บพนันอันนี้เขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรอย่างเงี้ย